ใช้ประสบการณ์ในการทำงานได้เป็นอย่างดีมีทัศนคติที่ดีต่อผู้นำมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในตัวผู้นำ 3. ปัจจัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อมหมายถึงสภาพแวดล้อมต่างๆขององค์กรที่มีผลกระทบต่อความเป็นผู้นำหากผู้นำสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมขององค์กรได้ก็จะทำให้ผู้นำอยู่ในสภาวะการที่ดีสภาพแวดล้อมต่างๆในองค์กรที่มีผลกระทบต่อผู้นำได้แก่ลักษณะขององค์กรโครงสร้างองค์กรระบบการทำงานระเบียบวิธีปฏิบัติอิทธิพลของกลุ่มในองค์กรในการให้ความร่วมมือสนับสนุนหรือขัดขวางการทำงานของผู้นำหากกลุ่มมีความผูกพันและยอมรับนับถือในตัวผู้นำก็จะทำให้ผู้นำได้รับความสำเร็จในการทำงานมากขึ้นความสัมพันธ์กับภายนอกก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบต่อความเป็นผู้นำหมายถึงการที่ผู้นำมีความสัมพันธ์กับกลุ่มหรือบุคคลภายนอกอันมีอิทธิพลต่อการทำงานก็จะมีผลต่อความเป็นผู้นำที่กว้างขวางในทางสังคมผู้นำสามารถใช้อิทธิพลในความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรได้ไปสู่ค่าที่มีความดีน้อยที่สุดตามประเด็น
คือโปรแกรมการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อพัฒนาซึ่งโปรแกรมการฝึกอบรมส่วนใหญ่เกิดขึ้นมาจากการกำหนดเวลาเช่นการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่ศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาจัดขึ้นส่วนด้านกิจกรรมเพื่อการพัฒนาส่วนใหญ่จะถูกจัดให้อยู่ในกระบวนการทำงานที่ได้รับมอบหมายหรือถูกดำเนินร่วมกับงานที่ได้รับมอบหมายเหล่านั้นประสบการณ์ที่ได้จากการนำสิ่งเหล่านี้สามารถจัดรวมอยู่ในหลายรูปแบบอาทิประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการฝึกอบรมโดยหัวหน้าหรือประสบการณ์ทางอ้อมที่ได้รับจากเพื่อนร่วมงานด้วยกันจากคำแนะนำที่ได้รับจากผู้ที่มีตำแหน่งสูงกว่าในองค์กรหรือจากการทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายพิเศษขณะปฏิบัติงานในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งอยู่นอกจาก2วิธีดังกล่าวข้างต้นแล้วในการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำยังมีวิธีในการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำอีกประเภทก็คือกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งจะถูกจัดขึ้นเฉพาะบุคคลตัวอย่างของการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำซึ่งเป็นธุรกิจพันล้านในอเมริกาพิจารณาได้จากตารางดังต่อไปนี้ฝึกอบรม
สมสอดคล้องกับข้อสรุปสำคัญในกระบวนการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ขั้นตอนที่สำคัญในการกำหนดรูปแบบการฝึกอบรมประกอบไปด้วย 1. การกำหนดเนื้อหาวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ให้ชัดเจน Clear Learning Objectives การฝึกอบรมจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการกำหนดจุดประสงค์ของการเรียนรู้ควรอธิบายพฤติกรรมทักษะและความรู้ของผู้ฝึกอบรมที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมอย่างชัดเจนการศึกษาวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงช่วยให้เข้าใจถึงเนื้อหาของการฝึกอบรมมากขึ้นI'm sorry.
ันหลังจากการทำงานทักษะที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมทักษะของกลุ่มควรได้รับการฝึกอบรมภายใต้เงื่อนไขตามความเป็นจริงconfidence วิธีการนี้ทำได้โดยการฝึกความมั่นใจในตัวเองของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและให้ความคาดหวังในตัวพวกเขาว่าสามารถทำงานให้สำเร็จได้ผู้ฝึกอบรมควรให้กำลังใจและอดทนรวมทั้งบอกความคาดหวังที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรจะทำทั้งนี้ผู้ฝึกอบรมควรให้โอกาสผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้งานต่างๆเพื่อเสริมสร้างทักษะในตัวพวกเขา8การให้มีกิจกรรมในการติดตามผลอย่างเหมาะสม appropriate follow up activities การฝึกอบรมทักษะที่ซับซ้อนภายในระยะเวลาสั้นๆที่กำหนดเป็นสิ่งที่ยากดังนั้นการเรียนรู้ดังกล่าวจึงสามารถกระทำได้ด้วยการติดตามผลของผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างใกล้ชิดเช่นในส่วนของการทบทวนบทเรียนหรือให้จัดทำโครงงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับการฝึกอบรมในครั้งนั้นแบบของการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพในการเพิ่มทักษะและความสามารถให้กับผู้นำจึงมีส่วนสำคัญที่จะนำรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือประยุกต์หลายๆรูปแบบมาใช้ในการสร้างคุณลักษณะสำคัญให้กับผู้นำโปรแกรมการฝึกอบรมความเป็นผู้นำสำหรับโปรแกรมการฝึกอบรมความเป็นผู้นำหรือ leadership training programs นั้นโดยเฉพาะในสังคมยุคปัจจุบันได้ใช้อย่างกว้างขวางเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำให้มีเพิ่มมากขึ้นในองค์กรขนาดใหญ่จำนวนมากที่มีการจัดโปรแกรมการพัฒนาการจัดการรวมทั้งส่งผู้นำขององค์กรไปเข้าร่วมประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการโปรแกรมการฝึกอบรมถูกใช้อย่างกว้างขวางในการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในส่วนที่เฉพาะเจาะจงในองค์กรความเป็นผู้นำส่วนใหญ่ถูกจัดทำขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มทักษะประสิทธิภาพและความก้าวหน้าของการจัดการนอกจากนี้โปรแกรมการฝึกอบรมยังอาจช่วยเพิ่มจิตสำนึกของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมและยังไม่ได้รวมถึงความพยายามที่จะเปลี่ยนอุปนิสัยพื้นฐานของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมของแต่ละคนการฝึกอบรมความเป็นผู้นำสามารถจัดทำขึ้นได้หลายรูปแบบเชิงปฏิบัติการซึ่งมุ่งเน้นที่ทักษะเฉพาะบางอย่างที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงไปจนถึงโปรแกรมซึ่งครอบคลุมเนื้อหาและการฝึกทักษะในระดับกว้างซึ่งใช้เวลาเป็นปีหรือมากกว่าบริษัทที่ปรึกษาหลายแห่งเลือกการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่ใช้เวลาสั้นๆซึ่งเปิดสำหรับผู้บริหารหรือผู้นำที่มาจากหลายองค์การบริษัทที่ปรึกษาอื่นๆอาจออกแบบโปรแกรมการฝึกทักษะความเป็นผู้นำให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การ โดย
ฉพาะสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่จัดทำหลักสูตรการพัฒนาการบริหารการจัดการหรือ Executive MBA โดยใช้เวลาเรียน 1-3 ปีหลายองค์กรมีการออกค่าเฉยๆให้พนักงานสำหรับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแนวโน้มขององค์การขนาดใหญ่ที่มีพนักงานจำนวนมากอาทิในต่างประเทศเช่น General Electric Motorola Unilever ส่วนประเทศใดเช่นปตท. SCG หรือการไฟฟ้าเป็นต้นซึ่งได้มีการก่อตั้งศูนย์การฝึกการจัดการหรือจัดตั้งร่วมกับสถาบันการศึกษาโดยเนื้อหาของโปรแกรมการฝึกอบรมการจัดการจะถูกวางอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีความเป็นผู้นำเฉพาะเรื่องตัวอย่างส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับโครงการอบรมซึ่งอยู่บนพื้นฐานทฤษฎีการบริหารตามสถานการณ์ตัวแบบการตัดสินใจเชิงปัจจัยความเป็นผู้นำเชิงปฏิรูปสามารถเพิ่มประสิทธิผลของการเป็นผู้นำให้ดีขึ้นอย่างไรก็ตามทฤษฎีพื้นฐานเหล่านี้ยังมีความสำคัญตรงที่ทำให้ทราบว่าการศึกษาส่วนใหญ่มักจะไม่ได้รับการยอมรับแม้ว่าการเพิ่มประสิทธิภาพให้ดีขึ้นคือผลลัพธ์ของการประยุกต์ทฤษฎีหรือผลลัพธ์ของการได้รับทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะในการบริหารเพิ่มมากขึ้นเทคนิคในการพัฒนาทักษะผู้นำเทคนิคในการพัฒนาทักษะผู้นำหรือ developmental techniques ซึ่งนอกจากเทคนิคพิเศษที่จะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไปแล้วยังมีเทคนิคที่ไม่เป็นทางการอีกหลายประการได้แก่เทคนิคดังต่อไปนี้ที่สามารถนำมาปรับใช้ในการพัฒนาทักษะผู้นำได้แก่หนึ่งการมอบหมายงานพิเศษ special assignments การมอบหมายงานพิเศษบางอย่างสามารถทำได้ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบงานในตำแหน่งประจำงานดังกล่าวได้แก่การทำงานในศูนย์การประเมินผลการทำงานในตำแหน่งอื่นในตำแหน่งในส่วนต่างๆขององค์กรการทำงานในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวในองค์กรอื่นๆและการดูงานองค์กรอื่นในฐานะผู้เยี่ยมชมเป็นต้นซึ่งในการมอบหมายงานพิเศษเป็นหนึ่งในเทคนิคการพัฒนาทักษะผู้นำเพราะในงานแต่ละอย่างย่อมเอื้อต่อทักษะที่แตกต่างกันดังนั้นการได้ทำงานที่มีความแตกต่างย่อมหมายถึงการเกิดทักษะที่แตกต่างกันหลายด้านอย่างไรก็ตามความมีประสิทธิภาพของเทคนิคนี้จะลดลงในองค์กรที่มีการแบ่งแยกกันและมีอคติต่อกัน 2. การหมุนเวียนตำแหน่งหรือ job rotation programs การหมุนเวียนตำแหน่งคือการที่ผู้จัดการได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ต่างๆภายในเวลาตั้งแต่6เดือนถึง3ปีดังนี้การเปลี่ยนตำแหน่งในที่นี้หมายถึงการเปลี่ยนเพราะเหตุผลจากการพัฒนาและการเรียนรู้ไม่ใช่ด้วยเหตุผลของการเลื่อนตำแหน่งหรือการหมุนเวียนตำแหน่งวิธีนี้ผู้เข้าร่วมจะมีแบบแผนการเปลี่ยนตำแหน่งเหมือนกันการหมุนเวียนตำแหน่งรวมทั้งการได้รับมอบหมายงานในแต่ละตำแหน่งที่ทำซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการพัฒนาเพราะผู้เข้าร่วมจะได้มีโอกาสเรียนรู้งานและปัญหาของงานในแต่ละด้านที่แตกต่างออกไปนอกจากนี้ผลที่ผู้เข้าร่วมได้รับคือความเคารพในตำแหน่งต่างๆที่เพิ่มสูงขึ้นมีความเข้าใจในความสำคัญของการร่วมมือการของบุคลากรในองค์การเพิ่มมากขึ้นและสามารถมองเห็นปัญหาในมุมมองที่แตกต่างออกไปอย่างไรก็ตามวิธีการหมุนเวียนตำแหน่งนี้มีข้อเสียคือการก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายจำนวนมากขึ้นในองค์การและยังมีข้อถกเถียงที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้เกี่ยวกับระยะเวลาที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งของแต่ละตำแหน่งของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 3. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ Action Learning ซึ่งในการเรียนรู้ในการปฏิบัติมักจะกระทำโดยการจัดอบรมในระยะ
ทคนิคการเรียนรู้โดยการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพมักขึ้นอยู่กับชนิดของโครงการและองค์ประกอบของกลุ่มซึ่งจะมีประสิทธิภาพที่สุดเมื่อสมาชิกในกลุ่มมาจากพื้นฐานที่แตกต่างกัน 4. การให้คำปรึกษาแนะนำหรือเมนเทอริงในการให้คำปรึกษาแนะนำมักจะทำโดยระดับสูงของการบริหารและไม่ได้กระทำโดยผู้บริหารที่ลูกน้องนั้นขึ้นตรงอยู่โดยที่การให้คำปรึกษาแนะนำดังกล่าวหมายรวมถึงการให้การสนับสนุนในการสนับสนุนทางด้านการปรับตัวการเรียนรู้และการช่วยลดความตึงเครียดในช่วงที่งานเกิดการเปลี่ยนแปลงอาทิการลดตำแหน่งหรือการถูกย้ายไปประจำต่างประเทศการให้คำปรึกษาแนะนำจากผู้มีประสบการณ์มักจะก่อให้เกิดผลดีเพราะจะก่อให้เกิดการพอใจในผลงานและจะช่วยให้พวกเขาสามารถฝึกพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำได้แต่อย่างไรก็ตามวิธีการให้คำปรึกษาแนะนำวิธีนี้ก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จเสมอไปเพราะมักจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบดังด้านอายุเพศและเชื้อชาติเป็นหลักแต่โดยทั่วไปแล้ววิธีนี้เป็นเทคนิคที่ประสบความสำเร็จเหมาะสมกับการให้คำปรึกษาด้านความก้าวหน้าในการงานและการปรับตัวให้เขากับการเปลี่ยนแปลงและความพึงพอใจในงานของลูกน้องนอกจากเทคนิคในการพัฒนาทักษะผู้นำรวมทั้งเทคนิคที่ไม่เป็นทางการอีกหลายประการที่กล่าวมาข้างต้นนี้ยังมีเทคนิคต่างๆอีกมากที่สามารถนำมาประยุกต์ได้ไม่ยากนักอาทิเช่นเทคนิคการประชุมเพื่อการประเมินผลและการพัฒนาเทคนิคการใช้โปรแกรมการออกกิจกรรมภาคสนามที่ท้าทายเป็นต้น 5. เทคนิคในการพัฒนาตนเองหรือ self help techniques เป็นการมุ่งเน้นถึงสิ่งที่องค์การจะสามารถกระทำเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำของบุคลากรในองค์การไม่ใช่มุ่งเน้นถึงสิ่งที่บุคลากรแต่ละคนจะสามารถทำเพื่อพัฒนาตนเองได้แต่ก็เป็นที่ยอมรับว่ากิจกรรมการพัฒนาตนเองเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะสามารถพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำของแต่ละบุคคลได้เช่นกันซึ่งมีวิธีการต่างๆเช่นการอ่านคู่มือที่ใช้ฝึกอบรมการศึกษาธุรกิจจากวิดีโอเทปและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้เป็นต้นจากเทคนิคต่างๆที่สามารถนำมาปรับใช้ในการพัฒนาทักษะผู้นำดังกล่าวข้างต้นซึ่งผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะระดับหัวหน้าให้มีความเป็นผู้นำสามารถพิจารณาหรือเลือกเทคนิคใดเทคนิคหนึ่งมาปรับใช้หรือสามารถผสมข้ามเทคนิคเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์การในการพัฒนาผู้บริหารให้มีความผู้นำให้มีความเป็นผู้นำสูงขึ้นได้อันจะนำไปสู่การยกระดับทรัพยากรมนุษย์ขององค์การให้มีศักยภาพหรือมีขีดความสามารถที่สูงขึ้นไปพร้อมกับประสบการณ์หรือตำแหน่งที่สูงขึ้นด้วยนอกจากนั้นแล้วยังมีเทคนิคพิเศษของการฝึกอบรมภาวะผู้นำ Special Techniques for Leadership Training โดยในการพัฒนาภาวะผู้นำนั้นเทคนิคพิเศษที่นำมาใช้อย่างกว้างขวางสำหรับการฝึกอบรมความมีภาวะผู้นำสามารถจำแนกได้เป็น3เทคนิคคือ1การสร้างตัวแบบอย่างบทบาทของพฤติกรรม 2. การใช้กรณีศึกษาตัวอย่างและ 3. การใช้วิธีการเรียนแบบ 1. การสร้างตัวอย่างบทบาทของพฤติกรรมหรือ behavioral modeling ในการสร้างตัวแบบอย่างของบทบาทของพฤติกรรมเกิดจากการรวมกันของวิธีการฝึกอบรมแบบเก่า2วิธีคือการสาธิตและการแสดงบทบาทซึ่งจะทำให้เกิดทักษะที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการสาธิตนี้
ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆและให้สังเกตคนที่จะมาทำการสาธิตวิธีการที่จะจัดการกับปัญหาที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในบางประเภทหลังจากนั้นให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมร่วมแสดงและจบลงด้วยการรับผลประเมินที่ไม่ทำให้เสียกำลังใจการแสดงที่มีประสิทธิผลของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมักจะถูกนำเสนอในรูปของวิดีโอเทปสั้นๆโดยทั่วไปผู้ฝึกอบรมจะทำการอธิบายจุดที่ต้องการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้ก่อนที่จะเกิดการสาธิตผู้เข้ารับการฝึกสังเกตตลอดการสาธิตและนำเอาสิ่งที่เรียนรู้และสังเกตได้มาประยุกต์ใช้ในการแสดงของตนการสร้างตัวแบบอย่างบทบาทได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีการฝึกที่มีประสิทธิผลมากที่สุดสำหรับผู้นำหรือผู้บริหารและวิธีนี้จะสามารถแสดงบทบาทของพฤติกรรมที่สามารถเห็นได้ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นพฤติกรรมที่มีประสิทธิผลของลักษณะความเป็นผู้นำโดยเฉพาะแต่วิธีนี้เมื่อนำมาใช้กับการสอนพฤติกรรมหรือกระบวนการค้นหาความรู้ความเข้าใจที่สามารถปรับเปลี่ยนได้จะไม่ก่อให้เกิดประสิทธิผลมากเท่าใดนักอย่างไรก็ตามข้อควรระวังของการใช้วิธีการฝึกอบรมวิธีนี้คือผู้ฝึกอบรมควรมีการบอกหลักกฎเกณฑ์ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบล่วงหน้ามิฉะนั้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาอื่นๆที่ไม่ได้รับการฝึกมาได้เนื่องจากไม่ทราบถึงหลักเกณฑ์ที่จะนำมาประยุกต์แก้ปัญหานั้นๆดังนั้นการแก้ปัญหาคือผู้ฝึกควรจะอธิบายถึงหลักการและกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการฝึกรู้จักประยุกต์หลักการต่างๆเหล่านั้นมาใช้แก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ 2. การอภิปรายกรณีตัวอย่างหรือ case discussion กรณีตัวอย่างคือการบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในองค์การกรณีตัวอย่างส่วนใหญ่คือเหตุการณ์ที่เป็นความจริงถึงแม้ว่าบางครั้งกรณีตัวอย่างจะถูกนำมาขยายเพื่อทำให้เกิดประโยชน์มากขึ้นในการที่จะนำมาเป็นตัวอย่างกรณีตัวอย่างจะถูกนำมาใช้หลายทางโดยวัตถุประสงค์เพียงต้องการพัฒนาทักษะทางการจัดการโดยมีรูปแบบที่ค่อนข้างสั้นและมุ่งเน้นไปที่การจัดการในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะวิเคราะห์รายละเอียดของสถานการณ์ในกรณีตัวอย่างและนำความรู้หลักการการจัดหลักการทางการจัดการและเทคนิคการตัดสินใจที่มีประสิทธิผลมาใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นกรณีตัวอย่างอาจนำมาอภิปรายในกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็กซึ่งจะใช้เวลานานกว่าจะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปรายอย่างใกล้ชิดผลดีของการใช้กรณีตัวอย่างคือการนำให้ผู้เข้ารับการฝึกเข้าใจถึงปัญหาและสถานการณ์ที่ผู้นำพบและกรณีตัวอย่างยังสามารถแสดงถึงลักษณะของปัญหาเดียวกันที่สามารถเกิดขึ้นได้แก่กลุ่มคนที่มีค่านิยมและความสนใจที่ต่างกันซึ่งการใช้กรณีศึกษายังสามารถแสดงให้เข้าใจถึงพฤติกรรมในการจัดการที่มีประสิทธิผลโดยที่ผู้เข้ารับการฝึกจะเป็นผู้วิเคราะห์และประเมินพฤติกรรมที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมของผู้นำในกรณีตัวอย่างรวมทั้งให้คำแนะนำรูปแบบของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเอง 3. การเล่นเกมธุรกิจและการเรียนแบบBusiness Games and Simulation วิธีการนี้ถูกนำมาใช้ในการฝึกด้านการจัดการมาเป็นระยะเวลานานการเล่นเกมธุรกิจและการเรียนแบบพฤติกรรมทำได้โดยใช้ควบคู่ไปกับการใช้กรณีตัวอย่างหากแต่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนและตัดสินใจแก้ปัญหาไปในแนวทางของตนเองหลังจากนั้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับผลประเมินถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจนั้นๆการเรียนแบบ
วนการรับรู้และการตัดสินใจและมักจะกระทำในองค์การขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้วยแผนกต่างๆมากมายผู้เข้าร่วมจะได้รับมอบหมายในตำแหน่งงานต่างๆเป็นเวลา 1-2 วันอย่างไรก็ตามก่อนที่จะเกิดการเล่นเกมการเรียนแบบนี้ผู้เข้าร่วมจะรับทราบถึงข้อมูลพื้นฐานขององค์การเช่นข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการขององค์การรายงานทางการเงินสภาพของอุตสาหกรรมและตลาดแผนภูมิองค์การและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน้าที่นั้นๆหลังจบเกมผู้เข้าร่วมจะได้รับผลประเมินทั้งทางด้านกลุ่มและทางด้านพฤติกรรมและทักษะเฉพาะกลุ่มสิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับการฝึกอบรมวิธีนี้ขึ้นอยู่กับว่าผู้เข้าร่วมนั้นเป็นใครหากบรรดาผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมต่างเป็นคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนและมาจากหน่วยงานหรือองค์กรที่แตกต่างกันการเรียนรู้ของพวกเขาจะอยู่ในระดับของการรับรู้จุดเด่นและจุดด้อยของตัวเองเท่านั้นในทางตรงข้ามหากผู้เข้าร่วมมาจากกลุ่มเดียวกันพฤติกรรมที่ใช้ในการเรียนแบบจะสามารถสะท้อนถึงวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในองค์การนั้นๆการประเมินผลสำหรับผู้เข้าร่วมกลุ่มนี้สามารถช่วยให้พวกเขาเข้าใจและพัฒนาในจุดที่บกพร่องได้อย่างไรก็ตามข้อจำกัดของวิธีนี้คือช่วงระยะเวลาที่จำกัดจนเกินไปทำให้ผู้เข้าร่วมไม่สามารถนำพฤติกรรมที่จำเป็นมาใช้ได้ทันท่วงทีดังนั้นวิธีแก้คือขยายระยะเวลาของการเล่นเกมให้นานออกไปนอกจากเทคนิคพิเศษของการฝึกอบรมภาวะผู้นำหรือ special techniques for leadership training ที่กล่าวถึงข้างต้นแล้วการเรียนรู้จากประสบการณ์หรือ learning from experience ถือเป็นทักษะที่สำคัญอีกเทคนิคหนึ่งสำหรับนำมาใช้ในการพัฒนาผู้นำซึ่งจะช่วยให้ผู้นำโดยทั่วไปพัฒนาไปสู่การเป็นผู้นำที่มีประสิทธิผลซึ่งมักจะได้มาจากการเรียนรู้จากประสบการณ์มากกว่าโปรแกรมการฝึกที่เป็นทางการพฤติกรรมและค่านิยมที่เหมาะสมสามารถเรียนรู้ได้จากผู้นำที่มีความสามารถซึ่งนับได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในการที่จะเรียนแบบในทางตรงกันข้ามผู้นำสามารถเรียนรู้ได้ว่าสิ่งใดไม่ควรทำจากผู้นำคนก่อนๆที่ประสบความล้มเหลวการเรียนรู้จากประสบการณ์เป็นผลมาจากงานที่ได้ได้ความหลากหลายของงานที่ได้รับมอบหมายการประเมินผลที่มีคุณภาพประกอบด้วย 1. ระดับความท้าทายของงาน amount of challenge ความท้าทายของงานขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยอาทิการจัดการที่เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงความรับผิดชอบในงานที่มักจะพบปัญหาบ่อยครั้งการโน้มน้าวผู้คนโดยปราศจากการใช้อำนาจการจัดการกับแรงกดดันจากภายนอกรวมทั้งการทำงานโดยปราศจากการคำโดยปราศจากคำแนะนำและการสนับสนุนการเป็นผู้นำนอกจากนี้ความท้าทายของงานยังขึ้นอยู่กับการมีข้อโต้แย้งกับผู้บังคับบัญชาการมีปัญหากับลูกน้องปัญหาที่มาจากผู้นำรุ่นก่อนๆและสภาพทางธุรกิจที่ก่อให้เกิดปัญหาสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้ทำให้ผู้นำต้องคอยหาข้อมูลใหม่ๆมองปัญหาในมุมที่ต่างออกไปสร้างสัมพันธภาพที่ดีในหมู่ผู้ร่วมงานลองทำพฤติกรรมใหม่ๆเรียนรู้ทักษะใหม่ๆและพัฒนาความเข้าใจในตัวเองให้ดียิ่งขึ้นซึ่งการเรียนรู้ในความสำเร็จที่มีต่องานที่ท้าทายเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญต่อการพัฒนาความเป็นผู้นำในขบวนการนี้ผู้จัดการจะได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆและได้ความมั่นใจในตัวเองเพิ่มมากขึ้นโดยที่การเรียนรู้จากประสบการณ์นั้นหมายรวมถึงทั้งสิ่งที่สำเร็จและล้มเหลว 2. ความหลากหลายของงานที่ได้รับมอบหมาย variety of assignments การเรียนรู้และพัฒนาการจะมีมากขึ้นเมื่อมีความหลากหลายของงานที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งมีความท้าทายของงานนั้นๆด้วยเพราะสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่การปรับตัวของผู้นำให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆและพร้อมที่จะ